โอเคโอเคครับเนี่ยอยู่โรงเรียนเล่นเนี่ยเดี๋ยวคิดถึงเข้าโรงเรียนอีกแล้วใช่แป๊บเดียวเองเนาะเห็นลูกๆเล่นกันดีก็แบบแฮปปี้มีความสุขอ่ะเออเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มแก่แล้วเนี่ยลูก3ไม่อยากจะบอกเลยว่าอายุเราเท่าไหร่เราก็ยังแบบไม่แก่มากหรอกแต่แค่กลัวตัวเองเป็นภาระกับลูกในอนาคตอะป้ารู้ตรงไหนรู้ไหมหน้าเนี่ยเริ่มเหี่ยวเราก็จะรู้เออแล้วเนี่ยนอกจากการเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนพาลูกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนอกโรงเรียนหาประสบการณ์ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่เราอะต้องไม่ลืมนะที่จะต้องดูแลสุขภาพของเราเองเพราะไม่งั้นนะมันไปส่งผลกระทบต่อลูกมันเป็นภาระลูกอีกยุ่งจริงค่ะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวด้วยเลยกะว่าเนี่ยพอลูกโตหน่อยใช่ไหมตอนนั้นเราก็แก่แล้วแหละแต่เราก็ยังอยากเที่ยวไงก็เลยคิดว่าเออเราจะแพลนยังไงดีเพื่อไม่ให้เป็นภาระลูกที่พอเวลาตอนนั้นเราอยากเที่ยวเราอยากดูแลเรื่องสุขภาพของเราเองเราอยากทำนู่นทำนี่ที่เราต้องการก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแม้ว่าแบบเรื่องการออมเงินอะสำคัญมากตั้งแต่ตอนนี้ใช่เราก็ต้องแบบรีบออมรีบเก็บไว้ใช่ป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการแบบทำประกันซึ่งถ้าเราได้แบบทั้งคู่พร้อมกันเลยจะดีมากเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายกับคุณแม่ลูก3อย่างเราเลยค่ะป้าช่วยทำให้เรารู้สึกแบบอุ่นใจมั่นคงเนาะอย่างน้อยๆอ่ะเราต้องไม่เป็นภาระสุขภาพแล้วเออใช่แต่ว่ารักษาสุขภาพไม่พอใช่เพราะเนี่ยตัวเล็กๆพวกนี้กว่าจะโตปะเทดาคุกกี้ใช่ครับปะเทดาคุกกี้ครับ thank you ทานข้าวเหรอป้า thank you very good เดี๋ยวป้าทานข้าวก่อนครับจนถึงตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเราเนี่ยหาข้อมูลกันอยู่นานมากเลยเนาะจนมาเจอแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์นะคะชื่อว่า Happy Life Protect ของธนาคารธนชาตค่ะประกันตัวนี้นะคะคุ้มครองทั้งชีวิตแล้วก็คุ้มครอง5โรคร้ายแรงด้วยค่ะดีเนาะแถมยังมีเงินปันผลเนี่ยที่สามารถถอนออกมาใช้ได้ตอนอายุ60ด้วยนะถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องเป็นภาระลูกด้วยใช่ค่ะยังจะมีเงินไปเที่ยวอีกเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็คือว่าพอมีลูกเล็กอะเราไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยถูกตอนนี้ก็คืออาจจะยังแบบลำบากทุรักทุเลในการกระเตงลูกไปใช่ไหมถ้าไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตเชื่อว่าเราก็จะสามารถไปได้อย่างมีความสุขเนาะหรือบางทีถ้าเราแบบไม่อยากไปแล้วสองตายายเราอาจจะเอาเงินให้ลูกเอาไว้นี่เวลาลูกเราเนี่ยมีน้องมีอะไรเอาไว้ต้อนรับหลานๆตอนนั้นเราก็คงเป็นอะไรดีอะอากงอาม่าแล้วจริงค่ะมันก็ทำให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นมากจริงๆนะคะเดี๋ยวปั๊มจะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันตัวนี้กันอีกนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจ่ายเบี้ยคงที่สั้นนะคะเพียง10ปีเท่านั้นแต่คุ้มครองถึง99ปีเลยนะป๊าเยี่ยมไปเลยใช่ดีมากแล้วก็มีโอกาสที่จะรับเงินปันผลเนี่ยได้ในปีกรมธรรม์ที่11ด้วยค่ะอีกข้อนึงอันนี้ที่เราพูดกันคือหลังเกษียณอายุ60เนี่ยเราสามารถแบบถอนเงินปันผลสะสมมาใช้ได้เวลาเราจะไปใช้ทำอะไรในยามที่จำเป็นหลังเกษียณอายุแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาตอนนี้เราไปเที่ยวไม่ได้ใช่มันก็จะอัดอั้นแต่พอถึงเวลาอย่างเงี้ยตอนเกษียณปุ๊บเราก็จะได้ไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องขอเงินลูกขอสองตายายไปฮันนีมูนกันนิดนึงนะคะอีกข้อนึงนะคะที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับประกันตัวนี้ก็ถือว่าเราแบบว่าแนะนำเลยนะตอบโจทย์สำหรับชีวิตครอบครัวที่มีแบบว่าลูกเยอะๆแบบเราก็รู้สึกว่าเราเลือกมาแล้วว่าเราแฮปปี้กับตัวนี้เนาะเออถ้าแม่สนใจปั๊มว่าก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำมากๆเลยเป็นทั้งอะไรนะเป็นทั้งแบบเป็นทั้งแบบว่าออมเงินแล้วก็เป็นทั้งประกันก็คือ2ตัวพร้อมกันทำทีเดียวก็สะดวกง่ายแล้วก็จบครบจริงๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มาพูดคุยการสนุกมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนให้ลูกๆแบบว่าไปเล่นๆกันต่อก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะไปแล้วค่ะพวกเรามาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะมุตุปุตุ